สบายดีทุกท่านที่เคารพกับมาสู่ทีมงานไอบ็อกของเขาอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับเขาจะไปลมเรื่องราวเกี่ยวกับการคันบานเตแห่งชาติประจำปี2022หลังจากที่จบในวันที่30ตุลา2022นะซึ่งก็เป็นการคันของสายคอนะเป็นสายที่ว่าน่าติดตามที่สุดเพราะว่ามีทั้งแซมเก่าฮองแซมเก่าแล้วก็ทีมเดียวเคยผ่านเข้ารอบ4ทีมได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี2020ที่ผ่านมาถือเป็นกลุ่มที่แข็งๆกันเลยล่ะมีแต่ทีมแข็งๆเนาะทั้งก็ประกอบมีทีมบานเตะแขวงจำปาสักแซมเก่าโดงขบังห้องแซมเก่าแล้วก็แขวงสวรรณเขตที่ว่าปี2020สามารถผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแล้วก็แข็งหัวพันที่ว่าสามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี2020นั่นเองทั้งก็ในปี2020ก็เป็นรายการการคันบาเตะทั่วประเทศที่สภานบาเตะแห่งชาติลาวจัดขึ้นก่อนที่ปี2022จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นการคันบาเตะแห่งชาตินั่นเองซึ่งก็ดังที่ฮู้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ว่าแข็งที่สุดกันเลยก็ว่าได้นะซึ่งในมื้อนี้วันที่30ตุลา2022ก็มีการคันเกิดขึ้นในกลุ่มนี้ซึ่งว่าคู่ที่น่าจับตาก็เป็นทางด้านทีมบานเตะซ้ายแขวงจำซักพบกับทีมบานเตะซ้ายแขวงหัวพันซึ่งปรากฏว่าเป็นทางด้านทีมแขวงหัวพันที่ว่ามาดีเกินคาดสามารถยันเสมอทางด้านจำซักศูนย์ประตูต่อศูนย์นั่นเองซึ่งนัดนี้ทางด้านทีมแขวงจำซักก็มีโอกาสหลายพอสมควรยังหาจังหวะที่ว่าจบบ่ได้นะเป็นหุบเกมที่ว่าทางด้านหัวหน้าคือฮึกต้องมีการปรับปรุงมีการปรับเปลี่ยนกันหลายเติบพอสมควรทุกอย่างก็ความพันก็มาดีพอสมควรโดยเฉพาะเป็นเกมต้านก็ถือว่าดีรวมถึงเกมการเต้าหวานก็ถือว่าดีขึ้นนะถือว่าปีนี้ก็มีอกรุ่นโอกาสเข้ารอบเช่นเดียวกันเนาะส่วนมาอีกคนนึงก็เป็นทางด้านทีมบาเตะแขวงหวังก็สามารถพลิกเบียดเอาชนะทางด้านแขวงสวรรณเขตไป2ประตูต่อ1นั่นเองซึ่งนัดนี้ก็เห็นได้ว่าเป็นทีมทางด้านขวางสวรรณเขตที่ว่ามาดีพอสมควรนะมีโอกาสบุกวางตัวหนึ่งแล้วก็มีโอกาสจบหลายครั้งแต่ก็ยังบวกคมเถื่อนส่วนทางด้านทีมแขวงหัวบางเถื่อนยิงค่อนข้างว่าดีแต่ว่ามีทีเด็ดวิธีการยิงประตูสามารถพลิกเอาชนะทางด้านสวรรณเขตไป2ประตูต่อ1หลังจากที่ว่าตกตามหลังไปก่อนนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับกลุ่มคอเนาะที่ว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจหลายเนาะซึ่งคู่นี้ก็เป็นการย่ำแค้นอีกทีนึงเนาะเพราะว่าในปี2020ก็เป็นทางด้านหลวงผู้บางเนาะที่ว่าเอาชนะทางด้านสวรรณเขตไป3ประตูต่อ0ผ่านเขาหอบซิงสารเลิศนั่นเองซึ่งในปี2022นี่ทางด้านหลวงผู้บางก็ยังสามารถรักษาฟอร์มได้ดีเอาชนะไป 2-1 ในนัดทวิตของหอบแบ่งกลุ่มคอเนาะจากผลดังกล่าวแค่ทางด้านทีมแขวงหนูหวางเก็บเพิ่มเป็น3คะแนนทำให้หยุดทีมนำของกลุ่มคอส่วนว่าจำปาสักไอ้แขวงหัวพันมี1คะแนนเท่ากันขณะที่ทางด้านทีมสวรรค์ในเขตยังบ่มีจักคะแนนต่อไปรุ่นกันต่อใน2นัดสุดท้ายบอกเลยว่ากลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคอนะมีโอกาสทุกทีมยังเปิดกว้างในโอกาสที่ว่าจะเข้าห้องโดยเฉพาะแมนทางด้านหลวงหวางเถื่อมีเก็บคอมได้เปรียบไปพอสมควรนัดหน้าเสมอหรือชนะก็อาจมีสิทธิ์จะผ่านเข้ารอบได้เนาะส่วนมาทางด้านขวางสวรรณเขตต้องชนะอีก2นัดให้ได้เพื่อดุดเข้ารอบต่อไปส่วนทางด้านหนองควงหัวพันในทางด้านขวางจำซักก็มีรุ่นเช่นกันต้องชนะนัดต่อไปแล้วก็มีโอกาสเปิดกว้างในการเข้ารอบบอกได้เลยว่าคู่นี้ม่วนแน่นอนเพราะทุกทีมต้องชนะนัดต่อไปนะเพื่อต่อยอดในโอกาสของรอบต่อไปนั่นเองส่วนว่าสายคอเนี่ยจะกลับมาแข่งขันในนัดที่2ในวันที่1พฤศจิกายน2022ซึ่งคู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติลักษณ์6สนามในเป็นการพบกันระหว่างทีมหลวงวางพบกับจำปาสักเพื่อเป็นการเข้าจอดมาล้างหน้าล้างตากันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าในรอบซิ่งปี2020แขวงจำปาสักเอาชนะไป 2-1ส่วนมาอีกคนหนึ่งแขวงหัวพันจะพบกับแขวงสวรรค์ในเขตแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลักสิบหกสนามนอกนะซึ่งทั้งสองคู่นี่จะแข่งขันเวลาเท่ากันเวลา 15:30 นาทีก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าคู่ใดทีมใดจะสามารถเอาชนะได้นั่นเอง